สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันสวรรคตครบ100ปีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7วันนี้เวลา 17:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันสวรรคตครบ100ปีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่5และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระอธิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา11รูปแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระอธิทรงธรรมประทับพระราชอาสน์ทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับประกอบพระอธิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่5และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระอาทิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายโจโกวิโดโดในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นสมัยที่2ในวันที่20ตุลาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโจโกวิโดโดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นสมัยที่2ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซีย
ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการนำและการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่านประเทศของเราทั้งสองจะยังคงความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันและขยายขอบเขตความร่วมมือในทุกระดับให้กว้างขวางออกไปอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกริยกิจในฐานะทรงเป็นผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนนักกีฬาขี่ม้ากองทัพไทยในการแข่งขันกีฬาทหารโลกครั้งที่7วันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา 8:04 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้ายู่หม่ากงหยวนทรงนำนักกีฬาขี่ม้ากองทัพไทยเดินสำรวจสนามก่อนการแข่งขันวอล์คคอร์สพร้อมทรงแนะนำเทคนิคต่างๆและพระราชทานกำลังใจแก่นักกีฬาก่อนการแข่งขันในฐานะทรงเป็นผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนนักกีฬาขี่ม้ากองทัพไทยจากนั้นทรงนำนักกีฬา3นายเข้าร่วมการแข่งขันโดยลงแข่งขันในลำดับที่8ลำดับที่25และลำดับที่42เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนดีที่สุดในการแข่งขันประเภทบุคคลและเก็บคะแนนรวมสำหรับการแข่งขันประเภททีมโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์หูเป่ยซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสื่อมวลชนแบบครบวงจรผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์ภาพยนตร์ละครและหนังสือพิมพ์ภายใต้การดูแลของรัฐบาลมณฑลหูเป่ยสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับการเสด็จเยือนนครอู่ฮั่นและในฐานะที่ทรงนำนักกีฬาขี่ม้ากองทัพไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทหารโลกครั้งนี้อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพไทยและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนรวมถึงประเทศสมาชิกเวลา 14:50 นเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอเพื่อประทับเครื่องบินที่นั่งเที่ยวบินพิเศษซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองโดยมีนางสวีหงหลานรองนายกเทศมนตรีนครอู่ฮั่นนายพิริยะเข็มพลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยาพันเอกอาทิตย์ม่วงเล็กผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารนาวาเอกพานุพันธ์ทรัพย์ประเสริฐผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือนาวาอากาศเอกกาลิทัศน์กมุชาติผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเฝ้าส่งเสด็จเวลา 17:20 นเสด็จถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองมีนายหลิวเจี้ยนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและภริยาผู้แทนกองทัพอากาศผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะแม่บ้านทหารอากาศเฝ้ารับเสด็จอันเป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจที่ส่งนำนักกีฬาขี่ม้ากองทัพไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทหารโลกครั้งที่7ณ นครอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะทรงเป็นหัวหน้านักกีฬาผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิรดาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่22โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันเอกหญิงวิลาสินีวัชโรบลคณะศาลเจ้าเล่าปุ่นเท่ากงเขตสัมพันธวงศ์ไทยอาสาป้องกันชาติ
มูลนิธินิสลานุวัติวงศ์มูลนิธิศิลปินแห่งชาติสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์กองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาท่านหญิงศรีสว่างวงยุคลบุญจิตราดุลพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยและที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธนารีนาถมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายและลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยมูลนิธิศิลปินแห่งชาติไทยอาสาป้องกันชาตินายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ของทุกวันหน่วยงานต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7วันนี้ที่สถานสาวภาสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ในการนี้สภากาชาติไทยได้จัดบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตครบ100ปีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสภากาชาติไทยณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยด้วยทั้งนี้สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทรงเป็นองค์สภานายิกาพระองค์แรกของสภากาชาติไทยซึ่งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งขึ้นในปี2436เพื่อเป็นศูนย์กลางบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือทหารและราษฎรผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยในศึกสงครามตลอดจนในสภาวะปกติจึงนับว่าเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งแรกในประเทศไทยที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภาวันนี้คณะผู้บริหารครูบุคลากรศิษย์เก่านักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภาได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7พระผู้พระราชทานกำเนิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเนื่องในโอกาสวันสวรรคตเป็นปีที่ร้อยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งในพิธีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมพิธีด้วยที่มณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพลตรีปรีชาจึงมั่นคงผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7เนื่องในวันสวรรคตครบ100ปีโดยมีนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำองค์กรภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7
ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ